สวัสดีค่ะเยอะแยะจ้าชาแนลนะคะตามที่สำนักงานกองสลากได้ให้ลงทะเบียนผู้ซื้อผู้จองสลากล่วงหน้านะคะตอนนี้มีให้การแก้ไขขึ้นมาแล้วนะคะใครที่ลงทะเบียนผิดให้รีบเข้ามาแก้ไขภายในวันที่7-13กุมภาพันธ์นี้นะคะถ้าเกิดใครไม่เข้ามาแก้ไขก็ถือว่าที่ลงทะเบียนไปนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วนะคะสำหรับการเข้าไปแก้ไขนะคะเราก็เข้าไปที่หน้าเว็บได้เลยนะคะสำนักงานกองสลากแล้วก็เข้าไปคลิกตรงที่มีให้เราแก้ไขนะคะคลิกตรงนี้เลยเสร็จแล้วเราก็เข้ามาที่หน้าเว็บนะคะหน้าเว็บกองสลากก็จะมีให้ลงทะเบียนใหม่นะคะก็คือเข้าไปยืนยันหมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปในหน้าเว็บแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็ขึ้นมาแล้วนะคะใส่หมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ข้อมูลนะคะหมายเลขที่ให้ลงทะเบียนนะคะแบบนี้เลยเสร็จแล้วพอขึ้นมาก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้นะคะก็ให้เราไปดูว่าเราลงทะเบียนอะไรไว้ที่อยู่ชื่อหรือว่าคำนำหน้าอะไรที่เราใส่ไว้เราไม่ถูกต้องนะให้เข้าไปแก้ไขได้เลยในหน้านั้นนะคะพอแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นปุ่มสีเขียวยืนยันก็กดยืนยันถือว่าเสร็จก็เข้าไปตรวจทานกันนะคะข้อมูลของเพื่อนๆที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะว่าถูกต้องไหมเป็นการลงทะเบียนยืนยันเพื่อความถูกต้องอีกครั้งนึงนะคะหากไม่แน่ใจก็ไปเช็คข้อมูลได้อีกครั้งนึงค่ะนี่ก็เป็นข่าวฝากมาบอกสำหรับเพื่อนๆชาวลอตเตอรี่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ